ี่น้องชาวโรงเรียนนปช.ที่เคารพรักทุกท่านผมเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเดินทางมาด้วยเวลาที่เฉียดฉิวจริงๆณัฐวุฒิไสเกื้อครูอีกคนหนึ่งนั้นติดภารกิจในวันนี้ก็ฝากความระลึกถึงมาถึงพี่น้องเช่นเดียวกันผมเรียนกับพี่น้องชาวเรียนนปช.ว่าสถานการณ์ของประเทศไทยณขนาดนี้เรากระพริบตาไม่ได้แม้แต่เพียงนาทีเดียวด้วยเหตุผลที่ว่าทุกกระบวนการที่เขาต้องการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยนั้นเขาไม่มีวันหยุดรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่รู้ว่าจะถึงชะตากรรมนี้ในวันไหนการอภิปรายไม่ไว้วางใจแม้ว่าเสร็จสิ้นในสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วก็แต่ได้ถูกส่งไม้ต่อไปยังคณะกรรมการปปช.ซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนว่าคณะกรรมการปปช.นั้นเขาเป็นพวกเราทั้งนั้นทุกคนครับเพราะนี่เป็นกลไกที่สำคัญว่าประชาธิปัตย์ก็ส่งดาบต่อไปที่คณะกรรมการปปช.ถ้าชี้มูลนายกรัฐมนตรีก็ต้องถูกยุติปฏิบัติหน้าที่ชี้มูลรัฐมนตรีก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าคดีจะถึงที่สุดเพราะฉะนั้นสถานการณ์อันนี้จึงประมาทอะไรกันไม่ได้เลยถามว่าณขณะนี้คนเสื้อแดงที่ผมได้เรียนมาหลายครั้งว่าความเป็นรัฐบาลภายใต้กติกาที่อ่อนแออันเป็นผลพวงของการรัฐประหาร19กันยายนปี2549นั้นถ้าไม่มีการแก้ไขฝ่ายพวกเราอย่างที่ผมบอกว่าอาจารย์มานิตกิจจันทร์กลับพูดถึงต้นไม้ที่เป็นพิษผลก็เป็นพิษแต่พรรคประชาธิปัตย์กินแล้วไม่เป็นอะไรมันมียาถอนพิษทุกชนิดแต่ซีกพวกเราเดินไปเฉียดต้นเท่านั้นเลยครับเป็นผื่นคันแล้วเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์สว.แต่งตั้งนักวิชาการสายเผด็จการอำมาตย์เขาไม่มีความรู้สึกกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะเขาไม่ได้รับพิษจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้พวกนี้ยิ่งกินผลไม้นี้ยิ่งอุดมสมบูรณ์แต่คนเสื้อแดงพรรคเพื่อไทยนะครับยิ่งเฉียดยิ่งมีอันเป็นไปผมเรียนกับพี่น้องว่าเราจึงจะต้องตั้งหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลานี้พยายามอธิบายความว่าที่กำลังจะโหวตวาระ3นั้นเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่เห็นด้วยพี่น้องฟังผมให้ดีนะครับว่าการแก้ไขมาตรา291ซึ่งเป็นเพียงแค่ประตูเท่านั้นเหมือนกับรัฐธรรมนูญปี34มาตรา211ที่มีการแก้ไขสมัยนายบรรหารศิลปะอาชาปรากฏว่าไอ้ประตูที่เปิดคราวนี้เนี่ยนะครับตอนปี40เนี่ยนะครับเปิดกว้างเลยแต่ครั้งนี้เปิดไม่ได้เต็มบานเลยนะครับระบุอย่างชัดเจนว่าไม่มีการแตะหมวดพระมหากษัตริย์คงไว้เหมือนเดิมทุกประการแปลความว่ารัฐธรรมนูญจะแก้ไขต่อไปนี้โดยการเลือกสสร.จังหวัดละ1คนและผู้ชำนาญการเลือกโดยรัฐสภา22คนรวมเป็น99คนนั้นจึงไม่ใช่เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับปัจจุบันนี้ก็แก้ไขเป็นรายมาตราอยู่แล้วครับพี่น้องที่เราทั้งหลายทีนี้เมื่อเวลาที่ไปทำโพลถามคนประชาชนเขาก็มีความเข้าใจว่าไอ้ที่แก้ไขโดยสสร.เนี่ยเป็นการแก้ไขทั้งฉบับความจริงไม่ใช่ทั้งฉบับมาตั้งแต่ต้น
ทีนี้ก็มีการพยายามจะโน้มน้าวบอกว่าให้แก้ไขโดยรัฐสภาเถิดที่บอกว่านั่นคือการแก้ไขรายมาตราฟังดีๆนะครับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจะได้รับบรมราชโองการโปรดเกล้านำคณะรัฐมนตรีถวายสัตว์ปรากฏว่าตามรัฐธรรมนูญนั้นยังบริหารประเทศไม่ได้ต้องรอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนโปรดเกล้าถวายสัตว์แถลงนโยบายจึงเริ่มบริหารประเทศชาติได้นโยบายเรื่องรัฐธรรมนูญจะต้องมีการแก้ไขและก็มีแนวสสร.คือหมายความว่าไม่ให้สมาชิกรัฐสภาแก้ไขวันนี้เนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลไปฟังฝ่ายค้านฟังสว.แต่งตั้งฟังนักวิชาการสายเผด็จการอมาตย์เกิดหลงเชื่อไปแก้ไขโดยใช้สมาชิกรัฐสภาไอ้พวกนั้นจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเลยครับว่ารัฐบาลชุดนี้ทำผิดนโยบายของตัวเองพี่น้องที่เคารพหลังจากนั้นก็ไปเพราะผิดนโยบายของตัวเองวันนี้เดินหน้าโหวตวาระ3นี่ปฏิบัติตามนโยบายของตัวเองทุกประการครับเห็นไหมครับไปซ้ายมันก็บอกว่าถ้าแก้ไขแนวนี้จะเกิดความขัดแย้งแต่ว่าถ้าแก้โดยสภาแก้ไขได้ถ้าเราไปแก้ไขตามสภาเราก็ผิดนโยบายพรรคเพื่อไทยก็ผิดนโยบายต่อประชาชนรัฐบาลก็ผิดนะครับต่อรัฐสภาในการแถลงนโยบายซ้ายก็พังขวาก็พังถ้ากลัวแต่ว่าถ้าไม่กลัวเดินหน้าเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเพื่อมาแก้ไขรัฐธรรมนูญช้าอยู่ใหญ่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างชาติไทยพัฒนาบอกแก้เลยวันนี้สุวัฒน์ก็พูดต่ออีกว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยผมเรียนกับพี่น้องว่าณขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าเราไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเราจะถูกนะครับล้มรัฐบาลแล้วรัฐบาลเล่าแต่ถ้ากติกาเราเป็นประชาธิปไตยแล้วที่เราเปิดกว้างก็คือว่าเราไม่ต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับที่จะกำลังจะแก้ไขขึ้นมาใหม่นั้นเป็นกลิ่นอายของนักการเมืองก็บอกกันว่านักการเมืองไม่ต้องเข้าเป็นผู้แก้ไขแต่นักการเมืองมีหน้าที่ไปเปิดประตูคือไปแก้ไขมาตรา209คือไปหลังจากนั้นให้เป็นภาระหน้าที่ของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเมื่อเขาเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญเขามีส่วนร่วมกันร่างใครจะฉีกก็ต้องเจอประชาชนเป็นด่านแรกไงครับแต่ความวิตกกังวลตื่นมาไอ้สว.กลุ่ม40มันก็ขู่ประชาธิปัตย์มันก็ขู่นักวิชาการเครือข่ายอมาตย์มันก็ขู่ผมถามใจเลยว่ารัฐบาลและคนเสื้อแดงมีหน้าที่กลัวไอ้พวกนี้เมื่อไม่มีหน้าที่กลัวนะครับเพียงแค่เดินหน้าปฏิบัติตามที่ประกาศไว้กับประชาชนทุกประการใครมันก็ล้มใครมาล้มก็ต้องเจอกับประชาชนที่พร้อมจะเคียงข้างแต่ถ้าเลือกหนทางที่ไม่เอาประชาชนถูกล้มเหมือนกันครับไม่แก้ก็ล้มแต่ถ้าแก้มีประชาชนเคียงข้างทุกกระบวนการเต็มทั้งแผ่นดินแต่ไม่แก้ถูกเขาล้มไอ้นั่นล้มตามลำพังเลยครับผมจึงเรียนกับท่านทั้งหลายว่ามีคนพยายามไปเสนอทฤษฎีประหลาดประหลาดเช่นว่ารัฐธรรมนูญมันคาวาระ2แบบนี้ไม่ได้มาตรา291บอกว่าหลังจากผ่านวาระ2ให้ทิ้งไว้15วันจึงจะโหวตแต่ว่าไม่มีบทลงโทษว่านะครับเวลาเกิน15วันนั้นจะเป็นอย่างไรก็วาระ1ครับเสียงเห็นด้วย399ไม่เห็นด้วย199ห่างกัน200พรรคประชาธิปัตย์เสนอตรงกันข้ามหมดเช่นสสร.เราบอก99มันบอก200เลยแปรยติทุกอย่างใช้เวลา15วัน15คืน
พูดจนกระทั่งช่อง11สุดทั้งช่องก็วาระหนึ่งไปโหวตแพ้วาระสองโหวตแพ้วาระสามบอกว่าลงไม่ได้ลงแล้วเดี๋ยวมีความขัดแย้งเอ้าก็คุณแพ้มาสองวาระแล้วแต่ถ้ารัฐบาลสมาชิกรัฐสภาไม่โหวตคาเอาไว้อย่างนี้ก็จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีคนไปเสนอความคิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ไปโหวตได้แต่ต้องโหวตให้ล้มแต่ผมเลยบอกว่าผู้แทนคนไหนโหวตล้มรัฐธรรมนูญวาระ3ผู้แทนคนนั้นก็จะถูกประชาชนล้มแน่นอนมันบอกว่าโหวตได้แต่โหวตให้ล้มไม่เป็นไรแต่โหวตให้เดินหน้าต่อมีปัญหาก็เมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชัดเจนแล้วว่าจะโดยอำนาจหน้าที่นี้นะครับเราวิพากษ์วิจารณ์มามากมายเขาบอกแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะฉะนั้นโหวตวาระ3ไอ้พวกนี้จะไปยื่นว่าล้มล้างการปกครองได้อย่างไรก็วาระ1ก็ไม่ล้มวาระ2ก็ไม่ล้มล้างการปกครองวาระ3มันจะล้มล้างการปกครองได้ยังไงเห็นไหมครับเพียงแต่ว่าบางคนไปสร้างจินตนาการว่าถ้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญหน้าแหลมฟันดำบอกว่าบอกว่าเกิดเรื่องแน่ผมบอกว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญไอ้พวกสนามม้ามันก็ออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละครับประชาธิปัตย์มันก็ขับไล่เหมือนเดิมกลไกต่างๆเดินหน้าเหมือนเดิมทั้งหมดแล้วเวลานี้พี่น้องลองดูสภาพสิครับสิ่งที่เขาไม่คาดคิดเลยทั้งนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพเทือกสุบรรณที่ถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเห็นไหมครับชะตากรรมของคนเนี่ยวันนั้นคุณยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เลยเป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่เลยบัดนี้กำลังถูกดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลและพยายามอธิบายว่าเหตุที่ตัวเองถูกดำเนินคดีเพื่อไปแลกกับการล้างผิดนี่ผมอยากจะบอกให้ฟังนะอย่าว่าแต่ล้างผิดเลยครับล้างเลือดก็ไม่ได้คือหมายความว่าความตายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันล้างเลือดก็ไม่ออกความผิดต่างๆทุกอย่างยังจะต้องเดินได้บอกว่าดำเนินคดีเพราะไปต้องการล้างผิดเรื่องโกงไม่มีการแลกกันอย่างแน่นอนครับชีวิตของประชาชนไปแลกกับฆาตกรไม่มีวันที่จะเป็นไปได้ครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าคนเหล่านี้ยังเข้าใจในการอธิบายกับประชาชนพอตัวเองถูกดำเนินคดีจะนำพาสู่การเจรจาแล้วกันไปความตายของประชาชนมันฟื้นกันไม่ได้นะครับถ้าร้อยกว่าชีวิตนั้นฟื้นมาได้แลกได้แต่นี่ความตายฟื้นไม่ได้เพราะฉะนั้นความตายกับคนสั่งฆ่าประชาชนนั้นไม่มีวันจะแลกกันได้ครับพี่น้องที่เราพวกผมถูกดำเนินคดีข้อหาก่อการร้ายโทษประหารชีวิตเท่ากันนะครับนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพต้องโทษฐานเรื่องสังฆาคนเนี่ยนะครับก็โทษประหารชีวิตเหมือนกันแต่นายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพเรียงคดีกันนะครับของพวกเราคดีก่อการร้ายอย่างมากเขาแค่ตายหนเดียวไอ้นี่ไม่รู้ตายกี่สิบครั้งครับขืนไปแลกขาดทุนตายดิครับเราตายแค่หนเดียวมันเนี่ยนะครับคดีประหารคดีที่หนึ่งคดีที่สองคดีที่สามนู่นเลยครับถึงคดีที่ร้อยตายร้อยครั้งเราตายครั้งเดียวไปแลกไม่เอาขาดทุนแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นเรื่องที่ประชาชนจะกระพริบตาในสถานการณ์นี้ไม่ได้เพราะเขาเองก็เข้ามุมแล้วเหมือนกันเพ
พราะเขารู้ว่าขืนปล่อยรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศครบ4ปีเหลืออีก3ปีเนี่ยครับจากดีเอสไอก็จะไปอัยการจากอัยการก็ไปถึงศาลแล้วก็ต้องได้รับการประกันตัวเหมือนกับพวกผมพูดไม่เข้าหูก็ไปยื่นถอนประกันเหมือนกันเท่ากันแล้วทีนี้ครับพี่น้องที่เคารพผมเรียนกับพี่น้องว่าคนเหล่านี้ไม่คิดว่าจะเจอมุมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆมันก็จะรุมล้อมเพราะผมเชื่อว่าใครก็มีแนวความคิดว่าถ้าบ้านเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการล้มรัฐบาลได้ล้มประชาธิปไตยได้หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองจะรอดชีวิตจากเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นผมยังบอกว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นใดเลยบอกกับคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินว่าคุณจะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่แต่เรามีภาระหน้าที่คือการสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนที่ได้เสียชีวิตจากการต่อสู้ถ้าบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารก็ไม่เกิดขึ้นเห็นไหมครับกติกาที่เป็นธรรมพรรคพลังประชาชนก็ไม่ถูกยุบทั้งหมดนั้นเราเห็นแล้วชัดว่ามันมาจากรัฐธรรมนูญปี50ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสแล้วครับผมไม่ต้องการเวลาเขาคว่ำแล้วมาบอกกับพี่น้องร้อยเอ็ดกับพี่น้องอีสานว่าครั้งหน้าเอาไว้ได้แก้ให้ได้คุณไม่มีวันนั้นอีกแล้วถ้าคุณไม่แก้ในวันนี้ผมเรียนกับพี่น้องว่าเรามีความรักรัฐบาลชุดนี้เราต้องการให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วรัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยประชาชนท่านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่ได้เพราะกองทัพรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่ได้เพราะกลไกเครือข่ายอมาตยาแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จักอยู่ได้และแข็งแรงด้วยมีประชาชนเคียงข้างเท่านั้นถามว่าแล้วประชาชนเนี่ยนะครับที่เขาเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะเขาเพื่อประโยชน์อะไรตัวเองหรือเปล่าเพราะเราเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้ประเทศเดินหน้ากันไปแบบนี้ภายใต้กติกาแบบนี้ท้ายที่สุดเกิดการคว่ำกระดานประชาธิปไตยแล้วถามว่าใครล่ะครับที่จะเดือดร้อนรัฐบาลน่ะไปอยู่แล้วถ้าเขาโค่นล้มแต่คนที่จะรับภาระแสนสาหัสนี้นั่นคือพี่น้องเสื้อแดงนี่เป็นหนังหน้าไฟของกระบวนการประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่เรื่องของประโยชน์เพื่อคนใดคนหนึ่งมีการพยายามอธิบายของกลุ่มคนไม่เห็นด้วยว่าเป็นการแก้ไขเพื่อพันตำรวจโททักษิณหรือเปล่าไปเขียนยังไงล่ะครับเพื่อนายกทักษิณในรัฐธรรมนูญไม่มีใครไปเขียนได้แต่นายกทักษิณประชาชน60ล้านคนได้อะไรจากรัฐธรรมนูญพันตำรวจโททักษิณก็ได้เท่ากับประชาชน64แต่มันไปพยายามอธิบายเลยว่าแก้เพื่อพันตำรวจโททักษิณทั้งที่ยังไม่ได้มีทักมาตราเลยยังไม่มีสสรสสรก็ยังไม่ได้ถามประชาชนมันตรัสรู้ล่วงหน้าเลยว่าแก้ไขเพื่อพันตำรวจโททักษิณเราจึงบอกว่าคุณลองเขียนมาดูสิครับว่าแก้เพื่อพันตำรวจโททักษิณยังแต่มันพยายามจะสร้างจินตนาการเหล่านี้ผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้พี่น้องเราต้องช่วยกันมีความคิดว่าเราต้องการให้โฉมหน้ารัฐธรรมนูญยกเว้นหมวดพระมหากษัตริย์ต่อไปนี้ร่างโดยประชาชนนี่แหละครับที่จะนำความคิดผ่านสสรวันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรไม่ทราบรู้วันว่าเมื่อมาถามประชาชนพี่น้องเตรียมคำตอบให้กับสสรเลยครับว่ารัฐธรรมนูญนี้ประชาชนเขียนเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายและเมื่อฟังประชาชนแล้วไปเขียนไม่ตรงใจประชาชนประชาชนเขาก็คว่ำลงประชามติแต่ถ้าเขียนตรงใจประชาชนก็โหวตรับรัฐธรรมนูญกันทั้งแผ่นดินฉลองชัยชนะของประชาชนในรอบ80ปีครับพี่น้องทั้งหลาย80ปีนี่นะครับวันนี้มาพูดรัฐธรรมนูญเรื่องเป็นประชาธิปไตยกันหรือเปล่า
80ปีเนี่ยนะครับ2475กับ2555ไม่ได้แตกต่างเลยเลือกตั้งครั้งแรกเลือกครึ่งแต่งตั้งครึ่งบอกว่าคนยังไม่รู้ประชาธิปไตยวันนี้ผ่านไป80ปีสว.เลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งเพราะคนยังไม่รู้8คนยังไม่รู้ประชาธิปไตย80ปีแล้วคนไทยเขาไม่ได้โง่ดักดานอย่างนั้นเพียงแต่เขาไม่มีโอกาสได้รับประชาธิปไตยต่างหากแล้วพอประชาธิปไตยจะเบ่งบานรถถังก็มาแล้วร่างรัฐธรรมนูญจากปลายกระบอกปืนร่างฉบับรถถังบ้างฉบับรถ GMC บ้างแต่ฉบับโดยประชาชนนั้นเราเองเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี40รักษาไว้ได้9ปีเขาก็คว่ำลงเพราะฉะนั้นฉบับปี55อย่างไรเนี่ยนะครับคงจะร่างไม่ทันปี55แล้วเลขไม่สวยแล้วฉบับปี56แต่ว่าเรายังจำเป็นจะต้องเดินหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปิดสมัยประชุมเวลานี้เวทีสารเสวนารัฐบาลทำไปเถอะครับซึ่งความจริงเนี่ยนะครับไม่ต้องมาทำกับประชาชนแล้วไปทำกับสว.กลุ่ม40นั่นไปทำกับพรรคประชาธิปัตย์นั่นไปทำกับกลุ่มพันธมิตรนั่นไอ้พวกนี้นะครับต้องสารเสวนามากที่สุดเพราะประชาชนทั้งแผ่นดินเขามีความเข้าใจอยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญปี50นั้นที่เขาลงประชามติบอกว่าผ่านประชามติแต่มันอธิบายไม่ครบลงประชามติในวันที่18สิงหาคมปี2550ในวันนั้นมีการประกาศกฎอัยการศึก48จังหวัด101ก็ถูกประกาศกฎอัยการศึกพี่น้องที่หลังหลายแล้วเสร็จแล้วกลไกสารพัดและมีหนำซ้ำบอกกับประชาชนว่าถ้าขืนไม่รับรัฐธรรมนูญปี50คมช.มีอำนาจหยิบรัฐธรรมนูญฉบับใดฉบับหนึ่งขึ้นมาปรับปรุงแปลว่าเขียนเองเลยมาประกาศใช้ได้ภายใน1เดือนและมีการประโคมโหมข่าวว่าถ้ารับรัฐธรรมนูญแล้วจะมีการเลือกตั้งสสร.บางคนก็บอกว่ารับไปก่อนและไปแก้ไขภายหลังพรรคประชาธิปัตย์นี่ก็พูดก่อนรับก่อนแก้ไขภายหลังกลุ่มพันธมิตรบอกรับก่อนและแก้ไขภายหลังพอจะแก้จริงๆพี่น้องที่เคารพมันต้านกันจริงๆครับพี่น้องที่รักแสดงว่าวันนั้นคุณมาหลอกล่อประชาชนบอกว่าให้รับกันไปก่อนบางคนเนี่ยนะครับไปรับให้เหตุผลว่าจะให้พวกคปช.มันไปพ้นๆและคิดว่าประชาชนจะเลือกนักการเมืองแล้วเสร็จแล้วเขาจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ผมเรียนกับพี่น้องว่านี่เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดผมไม่รู้ว่ารัฐบาลจะถูกลงดาบวันไหนถ้ากราบใดกติกาอ่อนแอแบบนี้เราจึงบอกว่ารัฐบาลอาจจะถูกกลไกตามรัฐธรรมนูญปี50คว่ำได้แต่คนเสื้อแดงไม่มีใครคว่ำได้ยกเว้นคนเสื้อแดงด้วยกันเองเท่านั้นกราบใดที่เราไม่ยืนให้ใครคว่ำไม่มีใครคว่ำเราได้แล้วถามว่าแล้วเราจะยืนอย่างไรก็ยืนถือธงประชาธิปไตยให้แข็งแรงเดินหน้าส่งเสียงกับทั้งแผ่นดินว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเดินหน้าโหวตวาระ3ไม่โหวตวาระ3ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้โหวตหรือไม่เอาอย่างนี้ครับเพราะมันไม่มีทางออกจริงๆไม่โหวตไปแก้ไขตามที่พวกนั้นบอกมันก็ยื่นถอนเอาเพราะผิดนโยบายไม่แก้เนิ่นนานวันไปเท่าไหร่กลไกของรัฐธรรมนูญปี50ก็คว่ำรัฐบาลได้ผมเรียนกับพี่น้องว่าณขนาดนี้เราเองเห็นภัยแล้วว่าเวลานี้มันใกล้มาเต็มทีม็อบของเครือข่ายสนามม้านั้นมันไม่ได้จบลงวันที่24พฤศจิกายนเพราะวันนั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนการดูตัวกันว่าใครจริงบ้างไม่จริงบ้างดูกันจนไม่ทั้งโดยกระทั่งว่าไม่รู้กันเองโพธิรักกว่าจะขึ้นเวทีพร้อมมะละกอ3ลูกก็ไม่รู้ว่าม็อบจะยุติแล้วแต่ถามว่า
เขาหยุดแล้วหรือยังไม่หยุดตัวละครต่างเดินได้เครือข่ายที่ต้องการโค่นล้มประชาธิปไตยนั้นเขาทำงานสนามม้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีคนไปจัดการซีกฝ่ายค้านส่งไม้ต่อปปช.แล้วตัวเองก็เดินสายนะครับถ่ายทอดโทรทัศน์ปราศัยทุกวันเสาร์แรงกระเพื่อมอันนี้ยังจะต้องเดินกันต่อไปแล้วถามว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณ์อะไรจะปรากฏการแบบนายกทักษิณหรือจะแบบนายกสมัครหรือแบบนายกสมชายพวกนี้พร้อมที่จะเลือกจังหวะได้ทุกรูปแบบถ้าเวลามาถึงเราก็จึงคิดกันว่าโรงเรียนนปช.เนี่ยนะครับที่มีคุณนิสิตสินธุไพรเป็นผู้อำนวยการท่านอาจารย์ธิดาเป็นประธานเนี่ยเราเองก็เห็นว่าขนาดเครือข่ายอมาตยาธิปไตยเขาขยับกันแบบนี้แล้วคนเสื้อแดงเราถ้าไม่ขยับไม่เตรียมการอะไรเลยท้ายที่สุดนี่นะครับพอเขาลงมือเราเตรียมตัวไม่ทันวันนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนการเมืองนปช.นะครับชุดนัดพร้อมก็แล้วกันเขาถามว่ารุ่นไหนบอกรุ่นนัดพร้อมแต่พร้อมกันวันไหนบอกว่าพร้อมกันทุกวันมาวันไหนก็พร้อมวันนั้นก็แล้วกันต่อมาครับประเด็นที่ผมพูดเรื่อง ICC หลายคนคงได้อธิบายความศาลอาญาระหว่างประเทศเผด็จการที่ฆ่าประชาชนทั่วโลกรั่วมากที่สุดมี114ประเทศในโลกนี้เป็นภาคีสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศตอนคดีเกิดใหม่ๆโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเขาเป็นตัวแทนพวกเราไปฟ้องหาช่องทางไหนเนี่ยนะครับค้นหมดทำด้วยความยากลำบากเพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกอาจารย์ธิดากับคณะเนี่ยครับพวกผมไปคุยกับรองประธานศาลอาญาระหว่างประเทศที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นเขาบอกว่าให้ไปร้องทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งการสหประชาชาติยากมากแต่ท้ายที่สุดนี่ครับโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมพบว่าอภิสิทธิ์เกิดที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษส่งคนไปเช็คว่าสละสัญชาติอังกฤษแล้วหรือยังปรากฏว่ายังไม่มีการสละสัญชาติผมก็เอามาถามที่สภาประท้วงกวนกันไปหมดผมก็พูดเป็นคำเดียวว่าสละสัญชาติอังกฤษแล้วหรือยังท้ายที่สุดก็ยอมรับว่ายังไม่สละสัญชาติอังกฤษจึงได้ฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะประชาชนชาวอังกฤษนะครับทีนี้จะฟ้องนายสุเทพฐานะประชาชนอังกฤษก็ไม่ได้เพราะแกเกิดอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลบ้าอยู่แถวสุราษฎร์หน้าตาก็ไม่เหมาะเกิดเมืองนอกอยู่แล้วคนอังกฤษอะไรพูดไปแลบลิ้นไปแบบนี้ไม่ใช่ดูแขนแล้วคนอังกฤษไม่มีแขนแบบนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้ฟ้องดำเนินคดีได้คนเดียวเราต้องการเอาทั้งนายอภิสิทธิ์นายสุเทพเสื่อมสวัสดิ์ความจริงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเดินแล้วแต่เป็นการปรามอนาคตว่าใครก็ตามขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีถ้าคุณไปฆ่าประชาชนมีศาลอาญาระหว่างประเทศรองรับเอาไว้และเป็นการปรามคนที่กระทำการรัฐประหารว่ามีศาลอาญาระหว่างประเทศรองรับเอาไว้เป็นการมองอนาคตผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่ารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลกับผมโดยส่วนตัวนี่ก็รักใคร่กันแล้วก็บอกผ่านส.ส.จารุพันธ์มาว่ากำลังจะทำแต่ปรากฏว่าพอไปประชุมเสร็จให้คณะกรรมการที่ตั้งไว้ตั้งแต่ปี2542ปรากฏว่าไอ้พวกนี้ประชุม13ปีแล้วเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศมันยังประชุมไม่เสร็จ13ปีแล้ววันนี้
ปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศบอกว่าคณะกรรมการชุดนี้ไปประชุมต่อคาดว่าคงจะครบ20ปีคงจะมีคำตอบมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับที่จะไม่รับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะเป็นประโยชน์กับฝ่ายประชาธิปไตยป้องกันการเข่นฆ่าประชาชนป้องกันการรัฐประหารแต่ว่าพอตั้งคณะกรรมการ18คนซึ่งมันเรียนซ้ำชั้นมา13ปีแล้วแล้วยังไงพิจารณากันต่อเพราะฉะนั้นผมจึงได้รับคำตอบแบบนี้บอกว่าไม่มีวันที่จะสำเร็จที่เรียกร้องทุกวันก็เพื่อจะบอกกับรัฐมนตรีต่างประเทศว่านี่คุณปึ้งคุณพูดความจริงกับผมได้ดีกว่าว่าคุณแย่หรือโนใช่หรือไม่ใช่รับหรือไม่รับถ้าคุณไม่ยอมรับเขตอำนาจศาลคุณก็บอกความจริงกับพวกเรามาเราก็จะได้วางแผนว่าต่อไปนี้เนี่ยครับการต่อสู้ที่เรามีความคาดหวังว่าคนจะสั่งฆ่าประชาชนในอนาคตจะต้องเจอศาลอาญาระหว่างประเทศไม่มีโอกาสคนที่จะกระทำการรัฐประหารที่เขาจะกลัวศาลอาญาระหว่างประเทศเราไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้บอกความจริงมาเพราะถ้าเราไม่ได้รับความจริงแล้วก็บอกว่าทำท่าผมบอกว่าคุณทำท่าจนรัฐบาลพังอ่ะคุณจำบาปผมอ่ะเพราะว่าท้ายที่สุดฝ่ายโค่นล้มเขาไม่เคยหยุดฝ่ายโค่นล้มเขามาเตือนว่าอย่าไปรับอันตรายอย่าไปรับแต่พวกเรานี่เป็นมิตรเป็นเพื่อนแท้กับรัฐบาลชุดนี้แต่คนมาห้ามนั้นเขาคือคนที่คิดร้ายกับรัฐบาลแต่เวลานี้รัฐบาลอาจจะเห็นว่านี่เขาหน้าตาเป็นมิตรแต่ได้เวลาสักพักไอ้นี่หน้าตาจะเปลี่ยนแปลงเป็นปีศาจจัดการรัฐบาลทันทีเพราะเขาไม่ใช่มิตรแท้มิตรแท้ของรัฐบาลนี้มิตรเดียวเท่านั้นคือคนเสื้อแดงเนี่ยครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นจากรัฐธรรมนูญจนกระทั่งศาลอาญาระหว่างประเทศประเด็นต่อมาครับเป็นประเด็นที่3ผมเองก็ทราบและรู้ว่าพี่น้องประชาชนมีความทุกข์จำนวนมากในเหตุการณ์10เมษายนถึง19พฤษภาคมมีพี่น้องเราในส่วนประชาชนถูกคำพิพากษาจำคุกแล้วและยังอยู่ในเรือนจำมีพี่น้องประชาชนจำนวนหลายพันคนถูกออกหมายจับข้อหาก่อการร้ายบ้างข้อหาการชุมนุมผิดกฎหมายบ้างอุบลราชธานีมีหมายจับกว่า350ใบคนแก่อายุ72เจอข้อหาก่อการร้ายตำหมากจนก่อการร้ายเลยครับเป็นคดีที่ไม่มีเหตุผลที่สุดแต่ว่าออกหมายจับขาเอาไว้และก็ไม่มีการแก้ไขปัญหาใดๆกันครับพี่น้องเราที่อยู่ในเรือนจำโอกาสได้รับการประกันตัวนั้นยากเหลือเกินผมเองก็เสนอความคิดว่าในส่วนของประชาชนทั้งหมดที่คดีสิ้นสุดแล้วและคดียังไม่สิ้นสุดยกเว้นแกนนำแกนำพวกผมไม่ขอเนื้อโทษกรรมแต่ในส่วนประชาชนทุกสีเสื้อทุกกลุ่มนิรโทษกรรมเขาไปเถิดปล่อยประชาชนไปแล้วให้แกนนำเนี่ยนะครับมาถูกดำเนินคดีเฉพาะท่านนะเพราะวันนี้เนี่ยนะครับอายุ72ปีแล้วเปลี่ยนรัฐบาลแล้วปีกว่ายังนอนบ้านยังไม่ได้ไม่รู้จะถูกจับวันไหนหลายจังหวัดครับขอนแก่นนี่ก็มานะครับมุกดาหารร้อยเอ็ดมีทุกจังหวัดถูกหมายจับในขณะที่พวกนี้กำลังบ้าอำนาจกันขนาดประชาชนมีความเห็นต่างนี่นะครับเสร็จแล้วก็ไปดำเนินการชนิดที่ว่าออกหมายจับบล็อกไว้ก่อนทั้งความจริงแล้วนี่นะครับเรียกมาสอบสวนแล้วก็ความจริงก็จบลงได้แต่ว่าจบเพื่อความสบายใจว่าเขาควรได้รับการเนี่ยโทษกันเพราะถ้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน
การต่อสู้ก็ไม่เกิดขึ้นความตายก็ไม่เกิดขึ้นประชาชนก็ยังอยู่ในบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อกับแม่กับเมียกับลูกแต่เพราะบ้านเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยเขาไปต่อสู้บางคนก็ตายบางคนก็บาดเจ็บบางคนก็ติดคุกบางคนก็ถูกดำเนินคดีเขาไม่ได้ไปเรื่องส่วนตัวเขาเลยแต่เขาต้องการให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยต่างหากวันนี้เมื่อเรามาเป็นรัฐบาลส่วนประชาชนนิรโทษกรรมไม่เถอะทุกกลุ่มนิรโทษให้หมดครับพี่น้องที่เคารพคนเสื้อแดงนี่นะครับหลายคนมาตั้งคำถามว่าพอรัฐบาลนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงจะเรียกร้องอะไรเพื่อตัวเองบ้างบอกว่าไม่มีบอกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่โชคดีที่สุดเพราะสิ่งที่คนเสื้อแดงสู้มาตั้งแต่ตั้งมาจนกระทั่งบัดนี้เรียกร้องเพื่อให้ได้เท่ากับคนอื่นเท่านั้นเองทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาได้อะไรในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมคนเสื้อแดงขอได้เท่ากับคนอื่นเท่านั้นเองเพียงแก้ไขให้มันเท่าเทียมเท่านี้นี่ก็สูงสุดแล้วพี่น้องที่รักหลายมีข้อเรียกร้องคนเสื้อแดงแม้แต่เพียงแต่ข้อเดียวไหมว่าเพื่อคนเสื้อแดงเถอะไม่เคยมีครับแต่ว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดเพื่อให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยเรื่องการเยียวยาพี่น้องเราที่ตายเจ็บถูกคุมขังโดยมิชอบบอกไปยังรัฐบาลบอกว่าช่วยทุกสีเสื้อทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะคนเสื้อแดงพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับมาตรฐานเดียวกันเราไม่เคยพูดเฉพาะคนเสื้อแดงเลยถ้าอะไรก็ตามเราให้ความเสมอภาคเหมือนกันหมดจึงเป็นจุดยืนที่แข็งแกร่งที่สุดของคนเสื้อแดงครับพี่น้องที่เคารพแต่ถ้าคนเสื้อแดงไม่ได้รับการบ่มเพาะว่าเราจะต้องเรียกร้องในสิ่งที่เท่าเทียมแล้วนั้นเมื่อวันนี้ที่ซีพวกเราไปเป็นรัฐบาลเราก็ต้องเรียกร้องมากคนอื่นแต่ว่าเพราะคนเสื้อแดงเราไม่มีอุดมการณ์แบบนั้นอุดมการณ์ของเราคือความเท่าเทียมคนทั้งชาติได้อะไรคนเสื้อแดงก็ต้องการได้สิ่งนั้นเช่นเดียวกันครับพี่น้องทุกท่านเหมือนอย่างบอกครับว่ารัฐธรรมนูญ64ล้านคนได้อย่างไรพันตำรวจโททักษิณก็ได้อย่างเดียวกันนี่เป็นความงดงามที่สุดว่าเราไม่ได้สู้เพื่อตัวของเราเองแต่เราต้องการจะสู้เพื่อประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งเพื่อลูกหลานของเราในวันข้างหน้าแล้วถามว่าเราจะเดินบรรลุจุดนั้นได้หรือเปล่าผมเองเรียนกับพี่น้องว่าโดยส่วนตัวผมเองก็คิดว่าสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ประมาทไม่ได้จึงสื่อสารไปยังรัฐบาลว่าต้องรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุด 1. ถ้าตัดสินใจจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ต้องรอครับเปิดสภาเดินหน้าโหวตวาระ3และขณะที่พวกนั้นไปขับไล่รัฐบาลอยู่ประชาชนมาสุมหัวเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันทั้งประเทศทั้งแผ่นดินพูดถึงความเป็นประชาธิปไตยพูดเรื่องหลักสิทธิเสรีภาพทั้งบ้านทั้งเมืองเมื่อมีพวกมาขับไล่ประชาชนกำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่เขาก็ยืนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับรัฐบาลเพราะเขากำลังทำรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็จะได้มีเวลาไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปทำนโยบายให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่แก้เลยเพียงแต่ถามหัวใจว่ากล้าไหมเพราะประชาชนที่นั่งอยู่ที่นี่และดูอยู่ทางบ้านเขากล้าตายให้กับรัฐบาลที่มีจิตใจประชาธิปไตยแต่ถ้าลังเลผมเล่ากับพี่น้องฟังในรายการชูธงอ่ะเหมือนไม้พาดเวลาข้ามเหวครับคนไม่ลังเลเดินพรวดเดียวจบแต่คนลังเลตกดีหรือไม่ตกตกไม่ตกตกไม่ตกกล้า50กลัว50พอไปถึงกลาง
นะครับกลางเหวความกลัวก็จะเพิ่มเป็น60 70หลังจากนั้นตกเหวตายพอดีแต่ถ้าไม่กลัวเดินรวดเดียวพลึ้งไม่หันหลังดูด้วยเพราะถ้าหันหลังอาจจะนึกว่าไม่น่าจะเดินผ่านมาได้เลยแต่เดินไปข้างหน้าด้วยความกล้าแต่ถ้าลังเลเนี่ยนะครับตอนแรกกล้า50กลัว50นานวันเข้าเนี่ยนะครับพอกลางเหวความกลัวมาแทนที่เลยท้ายที่สุดก็ต้องตกเหวเวลานี้ตัดสินใจโหวตแล้วไม่ต้องสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้อย่างเดียวว่าประชาชนพร้อมเป็นหลังพิงให้ก็แล้วกันแล้วหลังจากนั้นพี่น้องที่เคารพเราก็จะได้มีความสุขกันในช่วงของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครทราบเพราะวันนี้เรายังไม่คิดและผมบอกว่านักการเมืองอย่าไปคิดแทนอย่าอุตริไปทำพิมพ์เขียวมาไม่มีพิมพ์อะไรทั้งนั้นมีแต่พิมพ์ใจคือของคนของพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินเขาจะคิดว่าหน้าตารัฐธรรมนูญควรจะเป็นอย่างไรควรจะปล่อยให้เป็นอิสระของประชาชนนี่จะเป็นความงดงามมากที่สุดส่วนเรื่อง ICC นั้นผมก็บอกกับรัฐมนตรีปึ้งคำเดียวว่ามันมี2ห้องแล้วพวก ICC ห้องหนึ่ง ICU ห้องหนึ่งเลือกเอาไม่เข้า ICC ก็เข้า ICU เข้า ICC รอดเข้า ICU ได้ยินไหมปึ้งผมเรียนกับพี่น้องว่าทั้งหมดทั้งสามข้อนั้นเราทำได้ด้วยความกล้าหาญเท่านั้นเองประเด็นต่อมาครับผมเรียนกับพี่น้องว่าในสถานการณ์แบบนี้พี่น้องคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินนั้นเรามีจำนวนมโหฬารมากมีหลากหลายกลุ่มแต่ในสถานการณ์ที่มีการสู้รบกับฝ่ายโค่นล้มรัฐบาลมีอย่างเดียวที่เราจะสู้ได้คือความมีระเบียบวินัยเครือข่ายอมาตยาเขาจัดกันอย่างมีระบบแม้ว่าเป็นอำนาจนอกระบบแต่เขาจัดการเราอย่างมีระบบกระบวนการคนแสดงไม่มีผลประโยชน์เยอะบนไม่มีเงินเดือนต่างคนต่างมาต่างคนต่างสู้ด้วยชีวิตจิตวิญญาณของตัวเองแต่ในสถานการณ์ที่มันสู้รบสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดสำคัญที่สุดคือมีความคือการมีเอกภาพความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียววันที่24พฤศจิกายนเราบอกแม่คนแสดงทั้งแผ่นดินใครไปเฉียดพวกนั้นแม้แต่เพียงคนเดียวปรากฏว่าไม่มีคนแสดงไปท้ายที่สุดเห็นไหมครับกรณีที่จะถูกใช้ในการอ้างเหตุก็หยิบยกมาใช้ไม่ได้เครือข่ายพวกนั้นเขาต้องการให้คนแสดงออกไปกลายเป็นชนวนเขาต้องการจะทำเหมือน19กันยายนปี49กลุ่มพันธมิตรไปเปิดประตูให้โดยการประกาศว่าวันที่20กันยายนจะนัดชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าสนธิบุญยลกลินประกาศยึดอำนาจบอกว่าถ้าไม่ยึดวันที่19รุ่งขึ้นวันที่20คนไทยจะฆ่ากันไม่รู้ใครจะฆ่ากับใครเห็นไหมครับเขาต้องการแรงประทะให้เกิดขึ้นการไปจับอาวุธปืน10กระบอกปืนทาวโวที่เมืองกาญจนบุรีไม่ใช่ปืนที่อ้างว่าหายไปในปี53เป็นปืนที่ถูกนำออกจากค่ายทหารใหม่ๆผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราจะประมาทในทุกสถานการณ์ไม่ได้เพราะถ้าเราตกเป็นเหยื่อซึ่งความจริงถ้าเราไม่ออกมารณรงค์กันนี่นะครับมีการเตรียมการทำเสื้อแดงกว่า 5,000 ตัวใช้โลโก้ความจริงวันนี้ข้างหลังบอกว่าลมหายใจที่ไม่แพ้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปเนี่ยนะครับเกิดประทะกับพวกนั้นถูกพวกนั้นตีบ้างไปตีไอ้พวกนั้นบ้างคนเสื้อแดงที่ดูโทรทัศน์อยู่ก็คิดว่าไอ้นี่เป็นของจริงทนไม่ได้ออกไปกลายเป็นชนวนสักพักรถถังออกมาอีกแล้วมาหยุดความตายอีกแล้วแต่มันไม่ใช่มาหยุดความตายมันมาเพื่อที่จะฆ่าใหม่ต่างหากแล้วผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าความมีระเบียบวินัยเท่านั้นคือวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเองเราสู้กันเป็นทีมเราเห็นแล้วว่าเรารวมกันเป็นทีมนั้นเราจึงอยู่ได้แต่ถ้าเราแยกกันสู้นะครับแล้วคิดว่าจะชนะรวมกันยังไม่รู้
ว่าจะชนะหรือไม่แต่วันนี้นะครับที่มันยังอยู่ได้เพราะเรายังยืนอย่างแข็งแกร่งอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแพ็กกันแน่นเพราะฉะนั้นความเป็นเอกภาพในช่วงสถานการณ์อย่างนั้นจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในยามปกติเราต่างคนต่างทำว่ากันไปเลยครับไม่มีปัญหาเราต่างมีสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกันแต่ในสถานการณ์ที่เขาโค่นล้มรัฐบาลนั้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเท่านั้นวันนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนนปช.ที่มาพูดเรื่องกระบวนการจัดการทั้งหมดตั้งแต่เช้ามาเนี่ยนะครับเป็นการเตรียมพร้อมว่าถ้าเราวางแผนการจัดการไม่ดีท้ายที่สุดเราแพ้พวกจัดการดีถ้าเราไม่มีระบบเราจะแพ้พวกที่มีระบบเรื่องความคิดความอ่านจิตใจการต่อสู้นั้นไม่มีใครห่วงเพราะคนเสื้อแดงมีใจเต็มร้อยในการต่อสู้พิสูจน์กันมาแล้วผมบอกเสมอว่าถ้าคนเสื้อแดงนี่นะครับเป็นพวกที่ถูกจ้างให้มาชุมนุมตามไอ้ที่พวกนั้นกล่าวหาเดี๋ยวนี้เลิกกล่าวหาแล้วครับผมบอกในสภาว่าถ้าคนที่เขาจ้างมาอย่าว่าแต่ร้อยศพเลยครับประทัดนัดเดียวไปแตกไปหมดแล้วแต่นี่ศพแล้วศพเล่าก็ยังไม่กลับเพราะเขามาด้วยหัวใจมาด้วยจิตวิญญาณที่ต้องการให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยนี่เป็นความแข็งแรงของคนเสื้อแดงวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เขาเดินย้อนรอยเราทุกอย่างแต่ที่เขาทำไม่สำเร็จนั้นคือเขาไม่ได้หัวใจของประชาชนเหมือนกับที่คนเสื้อแดงมอบให้กับระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าเขาจะเดินสายปราศัยถ่ายทอดโทรทัศน์ไม่ว่าเขาจะไปทำโรงเรียนการเมืองอะไรก็ตามแต่ศักยภาพจิตใจรุกรบแตกต่างกับคนเสื้อแดงอย่างกับฟ้ากับเหวเพราะคนเสื้อแดงไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อประเทศไทยและระบอบประชาธิปไตยผมต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาเรียนกันตั้งแต่วันนี้วันพรุ่งนี้ที่พิบูลมังสาหารอุบลราชธานีวันที่15สกลนคร16ขอนแก่นพี่น้องสามารถดูการถ่ายทอดเราคงจะได้ไปกันทั่วทุกภูมิภาคเพราะสถานการณ์กำลังใกล้เข้ามาอยากจะบอกไปยังนักเรียนโรงเรียนนปช.ทุกท่านบ้านเมืองกำลังเข้าสู่วิกฤตอีกครั้งหนึ่งชะตากรรมทั้งหมดขอฝากไว้กับนักเรียนโรงเรียนนปช.ที่จะร่วมกันในการปกป้องประชาธิปไตยต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกับรายการต่อไปนะครับผมก็พูดตามกำหนดเวลานะครับด้วยความระลึกถึงนะครับและก็ดีใจที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายและเราคงจะได้ร่วมกันในสนามการต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณมากครับ